กล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมก็อยู่ผมพูดถังซานะคลิปนี้ผมก็ไม่ได้ทำคลิปนานนะผมก็คือจำเป็นจริงๆผมถึงต้องทำนะคือบางคนจะเป็นสายอินดี้จะเป็นสายอะไรก็แล้วแต่นะไม่ยอมเปิดโลเกาแต่ผมก็ขอแนะนำไว้อย่างเดียวเลยว่าโลเกาจำเป็นต้องเปิดมากนะถ้าคุณไม่เปิดเนี่ยคุณจะพลาดทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นฐานเนื้อเรื่องสามารถใช้ยืนเป็นแท้งคู่ได้กับมุกไปก็ได้หรือจะเอามันยืนเป็นแท้งตัวเดียวก็ได้เนาะอันนี้ก็สำคัญนะผมบอกเลยว่าคลิปเนี่ยผมจะมาบอกเลยว่าทุกคนต้องเปิดโลเกามีเท่าไรใส่ให้หมดตาเช็คมีเท่าไรใส่ให้หมดเลยนะแล้วมารีวิวโลเกาแล้วกันนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นผมรีวิวเนาะก็คือโลเกาอ่ะนะเดี๋ยวรอที่ได้ตัวละครมาก่อนนะมันจะมีเปอร์เซ็นต์ของมันอยู่นะแต่เนี่ยเรายังไม่มีเปอร์เซ็นต์แล้วก็เดี๋ยวผมจะรีวิวสั้นๆให้เพื่อนๆพี่ๆน้องในช่องเนาะหรือว่าคนอื่นๆที่ไม่เคยได้ดูผมรีวิวเลยนะฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ทำคลิปเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะบอกทุกอย่างในสตรีมมากกว่านะแต่เนี่ยสำคัญมากทุกท่านต้องทำนะฮะต้องทำไม่เปิดไม่ได้นะไม่เปิดไม่ได้ผมเตรียมไว้ให้ดีแล้วนะมาสกิลหนึ่งก่อนเลยฮะเรื่องเปอร์เซ็นต์นี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันต้องได้ตัวละครมาหน่อยมาก่อนเนาะสกิลอันแรกเลยครับเนี่ยนะหักเปอร์เซ็นต์นะ HP ปัจจุบันของตนเองนะครับผมและรักษา HP ให้เป้าหมายตัวละครฝ่ายมันมิตรที่มีเปอร์เซ็นต์ต่ำที่สุดก็คือสกิลนี้นะผมบอกเลยว่าและมันเป็นสกิลผมชอบเรียกว่าสกิลเล็กวงกลมอะเนาะคือมันเล่นกับแม่ถังซานยิ่งสบายเลยว่าสกิลนี้จะออกบ่อยมันจะฮิวเพื่อนที่เลือดต่ำที่สุดได้เร็วมากนะแล้วได้แรงด้วยนะผมว่าแรงด้วยนะที่เราเจ พี่รู้ได้ไงว่ามันแรงก็ผมไปเจอด่านเกาะลอย3ทางมามันฮิวปุ๊บเด้งขึ้นปั๊ดเลยนะอันนี้ก็ผ่านไปสกิล1เนาะสกิล2นะครับผมช่วงระยะเวลานึงนะจะทำดาเมจเท่ากับ HP สูงสุดของตนเองให้เป้าหมายในรัศมีรูปด้านหน้าพลัสนะฮะและฟื้นฟู HP ของตนเองตามดาเมจนะก็ทำดาเมจแล้วก็เป็นตัว V เนาะรูปพลัสนะฮะก็ฟื้นฟูดาเมจของตนเองด้วยนะฮะผมว่ายืนแทนแทงได้เพราะมีคนเคยบอกผมตั้งแต่ผมสตรีมเกมนี้แรกๆเลยตั้งแต่เกมมันเปิดเขาบอกว่าเซิร์ฟนอตเขาเคยมีแล้วมันยืนแทนแทงได้ด้วยตัวเนี้ยทั้งแทงทั้งดาเมจทั้งฮิวนะจะไม่เลยนะผมบอกเลยว่าตัวนี้ต้องเปิดนะใครไม่เปิดผมถือว่าโชคร้ายนะแล้วก็ใครที่ไม่ผ่านด่านได้ตัวนี้มาจะผ่านด่านได้ไกลขึ้นนะส่วนสกิลแอคทีฟนะสกิลที่3ก็คือสกิลที่ผมชอบเรียกว่าสี่เหลี่ยมใหญ่เนาะปล่อยร่างจริงวิญญาณยุทธนะหักเปอร์เซ็นต์ HP ของตนเองนะแล้วก็เพิ่มโจมตีเพิ่มป้องกันให้พันธมิตรต่อเนื่องระยะเวลานึงเนี่ยไม่รู้ต่อเนื่องกี่วินะฮะแต่ถ้าต่อเนื่องเกิน5วินี่ถือว่าโกงนะอย่าลืมว่ามันหักเปอร์เซ็นต์เลือดไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มาเพิ่มการโจมตีและพลังป้องกันให้เราด้วยอย่างสมมติเสียอู่ผมเนี่ยเตะยังไม่ค่อยได้เอานี้บัฟใส่ปั๊บแล้วเสียอู่เตะเล่นมือนะเฉาะได้แรงขึ้นเยอะเลยแหละผมว่านะอันนี้สำคัญเลยไอ้ทีมนี้วงแหวนที่4นะฮะนี่เห็นไหมเครื่องรักษาคุ้นๆไหมอันนี้ก็เครื่องรักษา N99 เนาะนี่ครับผมเมื่อปล่อยเครื่องรักษา N99 จะรักษา HP ตัวเองไปพร้อมกันก็ปล่อยอันนี้ปุ๊บรักษาเพื่อนที่ต่ำที่สุดไม่พอมันยังรักษาตัวมันเองด้วยนะครับผมนะดีไหมเดี๋ยวไม่ได้ตัวละครจริงตอน5 ทุ่มเนาะอันนี้ผมมาทำคลิปรีวิวก่อนว่ามันสมควรจะต้องเปิดมากๆเลยนะฮะใส่สุดจัดเต็มนะ6ดาวม่วงได้ยิ่งดีนู่นเลยครับทะลุเป็นดาวทองได้ยิ่งดีนะฮะอันนี้ก็เข็มดอกสาลี่ดวงตานะฮะผมก็เมื่อฝ่ายมิดใช้แอคทีฟสกิลนะฮะเมื่อฝั่งเราอ่ะจะมีโอกาสทำดาเมจให้กับศัตรู1คนและรักษาเป็นเปอร์เซ็นต์ตามดาเมจที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะอันนี้ค่อนข้างจะดีสกิลวงแหวนที่6เมื่อปล่อยร่างจริงวิญญาณยุทธจะรักษาฝ่ายพันธมิตรทั้งหมู่ไปพร้อมกันปริมาณรักษาคือเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดของโลกเก่าเนี่ยคือโลเกาเนี่ยผมจะแนะนำให้ทำเป็นพรสวรรค์เนี่ยใส่เลือดไปเลยนะให้เต็มหลอดไปเลยนะฮะวงแหวนที่7ก็เมื่อตนเองได้รับดาเมจสะสมเท่ากับเปอร์เซ็นต์ HP สูงสุดจะเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวละครฝ่ายมิดแบบสุ่มก็ประมาณว่าเมื่อตนเองได้รับดาเมจสะสมไม่รู้สะสมกี่เปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวค่อยดูตัวละครสะสมไปถึงที่มันบอกอ่ะมันจะไปเพิ่มมันจะสุ่มนะสมมติมันสุ่มให้เสียอู่มาเนี่ยสบายเลยนะเสียอู่เตะแรงขึ้นแล้วมันสุ่มแบบว่าผมไม่แน่ใจว่าสุ่มยาวขนาดไหนนะต้องรอดูเนาะแต่ว่าผมว่ามันดีมากนะถ้ามันสุ่มโดนพวกเสียวอูพวกมู่ไปก็ได้มู่ไปก็ทำดาเมจได้เนาะ
แอมบูแวนที่8นะครับผมเมื่อตนเองใกล้ตายจะฟื้นฟูเปอร์เซ็นต์ HP นะฮะของตนเองลดสะสมการต่อสู้แต่ละรอบมีผลได้ครั้งเดียวอ๋ออันนี้เหมือนแม่ถังซาเลยนี่ว่าพอมันจะตายใช่ไหมมันก็จะไม่ตายอ่ะเด้งเลือดตัวเองมาครั้งเดียวนะฮะมีโอกาสได้ครั้งเดียวส่วนอันนี้นะฮะหลังจากตายแล้วจะฟื้นฟูร่างจิตวิญญาณยุทธทคอนอ๋ออันนี้เพิ่มพลังวิญญาณยุทธนะให้กับตัวละครฝ่ายมิตรที่มีการโจมตีสูงสุดก็ถ้าผมเป็นเสี่ยวอู่หรือใครเป็นปักเป้านะฮะถ้ามันตายแล้วก็จะเพิ่มให้เลยนะฮะไม่รู้เพิ่มเท่าไหร่นะฮะต้องดูได้ตัวละครมานะฮะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยงงหน่อยนะลดเปอร์เซ็นต์ HP สูงสุดของตนเองทุกครั้งที่ตนเองสะสมผลรักษาตนเองเพิ่มขึ้นผลรักษาสามารถทับซ้อนได้ที่ผมเข้าใจคือประมาณว่ามันลดเปอร์เซ็นต์ HP สูงสุดของตนเองทุกครั้งที่ตนเองสะสมก็เหมือนประมาณว่าเราโดนกระทืบอ่ะพอกระทืบพุ่งสะสมได้ตามสเตตมันก็น่าจะเพิ่มเนี่ยมันคำว่าซ้อนทับได้ผมว่าน่าจะทำตามสเตตนะน่าจะเก็บสเตตได้เนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูว่าได้เท่าไหร่นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสกิลทุกอย่างนะเดี๋ยวมาใช้จริงดีกว่าเดี๋ยวคืนเนี้ยผมจะเปิดให้ดีเลยแล้วก็พอได้มาผมจะรีวิวใส่ตัวละครแล้วผ่านด่านให้ดูด้วยนะฮะแล้วพรุ่งนี้ก็จะทำแบบรีวิวว่าเอ้ยมันไปอะไรได้บ้างนะไปไอ้นี่ได้ไหมไปยืนแท้งไอ้ค้างคาวราชาทองได้ไหมแต่ผมว่าได้นะก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันเนาะก็คือคลิปเนี้ยผมจะมาบอกว่าจุดประสงค์ผมคือมารีวิวสกิลแล้วก็จุดประสงค์ผมบอกว่ายังไงต้องเปิดนะใครจะไม่เปิดไม่ได้คือตัวเนี้ยต้องใส่สุดจัดเต็มนะผมบอกเลยนะนี่เราล่างเทพแค่ล่างเทพหนึ่งก็เทพแล้วนะผมบอกเลยว่าตัวนี้ต้องใส่สุดจัดเต็มนะครับอย่าข้ามเด็ดขาดมีแต้มมีอะไรเอามาเปิดให้หมดนะฮะเหมือนผมเตรียมไว้นะฮะอันนี้ไม่ใช่ไอดีอันนี้เป็นอีกไอดีนึงเนาะนี่ผมเตรียมไว้ประมาณ15อีกไอดีนึง20ใบทองนะฮะคือมันมาไวมากเราไม่สามารถจะเนาะเข้าใจไหม มันมาไวมากนะฮะเผลอถ้าตู้จากโลเกาเป็นหอกสมุดนะเต็มตัวช็อกเลยนะใช่ไหมล่ะใครที่ยังไม่ได้เปิดเกาะรอยรีบไปเปิดหาใบทองนะผมก็เปิดไปเรียบร้อยแล้วก็ของก็มีแล้วผมบอกเลยว่าโลเกาเป็นตัวที่ใครไม่เปิดไม่ได้ใครที่เล่น10 V10 นะอย่างพวกเนี้ยนะผมเนี่ยลานประลองเนี่ยสำคัญมากนะครับผมว่าเอาไปใช้ในลานประลองจะดีมากๆเลยนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยโลเกาไปเป็นแท้งแท้งทีม2ก็ได้หรือจะเอาเป็นแท้งทีม1ก็ได้แล้วเอาถังซานเอามุกไปเป็นแท้งทีม2ก็ได้มันจะทำให้กลยุทธ์ในการจัดทีมหลากหลายขึ้นนะผมผมบอกเลยว่าเป็นของดีที่ต้องเปิดและสนับสนุนให้เอาตรงนี้ใครมีตาเช็คเพราะผมไม่รู้ว่าคือน้องมันบอกว่าถ้าตู้กลางมาอย่างเงี้ยสมมติตู้กลางมาอย่างนี้ทุกตู้ใช่ไหมตู้กลางแม่มันแม่ถังซานมามันก็จะเข้าอย่างนี้ใช่ไหมตู้กลางเป็นสื่อเลื่อนเสียก็จะเข้าแบบนี้ตู้กลางที่เป็นตรงกลางเลยนะไม่มีซ้ายขวาจะเป็นแม่มดสมุทรก็จะเข้าแบบนี้แต่ปักเป้ามันไม่ได้เป็นตู้กลางไงที่ผ่านมาตะเกียตู้ที่ผ่านมาใช่ไหมมันก็ไม่ได้เข้าแต่สื่อเลื่อนเสียโลเกาผมไม่แน่ใจว่าจะเข้าตรงนี้หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ได้แน่ใจตาเช็คหาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าคนที่เขามีศักยภาพในการหาตาเช็คง่ายเนี่ยเขาก็จัดเลยนะเนี่ยนี่ฮะแต่ผมไม่จัดแน่ผมจะเก็บตาเช็คไว้เพราะผมแค่จะเอาโลเกาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะผมเนาะไอดีนี้ผมจะไม่จัดนะได้แค่นี้ผมก็พอละเพราะไอดีนี้เป็นไอดีใหม่ด้วยไอดีนี้เป็นไอดีเซิร์ฟ19ขอแค่ตัวเดียวก็พอเพราะตาเช็คผมต้องการใช้นะฮะก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับโลเกาเนี่ยสำหรับคือผมไม่ได้ทำคลิปบ่อยนะส่วนใหญ่ผมจะมีอะไรผมจะบอกคนในสตรีมเนี่ยนะฮะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปไม่ได้ว่างเยอะขนาดนั้นเนาะแล้วก็มีอะไรก็ไปดูช่องอาราเฟมิลี่ก็ได้นะพวกทำคลิปต่างๆนะฮะก็เป็นคลิปที่เป็นความรู้จากในกลุ่มเยอะๆแยะที่เขาเอามาทำอ่ะเนาะใครที่ขี้เกียจดูก็ไปดูในกลุ่มได้ใครที่ไม่ขี้เกียจดูในกลุ่มก็ไปดูช่องอาราเฟมิลี่ได้เนาะยังไงก็ผมมาบอกแค่ว่าคือชื่อช่องผมขยับบอกขนาดนี้แล้วคือมันสำคัญมากว่าส่วนใหญ่ช่องผมจะไม่ค่อยทำคลิปแนะนำถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะแต่ตู้นี้ที่ผมทำคลิปเพราะว่าผมแนะนำจริงๆเนี่ยจากใจจริงๆจากช่อง M2Game นะยังไงฝากไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะไม่ใช่จะมีเกมถังซานอย่างเดียวก็จะมีเกมแนะนำเกมใหม่เยอะแยะมากมายเป็นเกี่ยวกับเทิร์นเบสใครอยากเล่นเกมใหม่ๆก็คอยติดตามได้นะแล้วก็ทุกอย่างรวมไว้ในเพลย์ลิสต์นะสำหรับเกมใหม่ที่ใครอยากจะเล่นก็มีอยู่ในนั้นเพียบเลยนะไปหาดูเอานะครับผมเนาะ
ยังไงก็ฝากด้วยนะครับโลเกาต้องเปิดนะฮะใครจะสายอินดี้ยังไงก็ช่างต้องเปิดนะฮะยังไงก็ผมออกมายืนยันเลยว่าต้องเปิดนะฮะเดี๋ยวจะรีวิวอีกทีนึงด้วยนะฮะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม